คุยกันบ้างดีกว่าหนูว่าคุยสักนิดนึงมีใครถามอะไรหนูไหมล่ะหนูจะได้พูดคีย์เวิร์ดถูกไงว่าจะได้เกิดเรื่องถูกอยู่บ้านใหม่หรอครับใช่ครับผมยากไหมครับงานละครยากไหมงานละครหนูว่าเรื่องนี้ไม่ยากเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่มันไม่ได้ต้องเปลี่ยนอะไรขนาดนั้นมากมันมีความเป็นตัวเองอยู่ในคาแรคเตอร์นั้นด้วยประมาณนี้ได้ถ่ายละครแล้วตื่นเต้นหรือเปล่าเตรียมใจพร้อมยังพี่หน่อยถามตื่นเต้นไหมหนูเริ่มชินแล้วครับเพราะว่าหนูก็ไปทำไปเรียนการแสดงเอาง่ายๆคือเรียนการแสดงแล้วก็มันก็ปลดล็อกบางอย่างคือหนูไม่ค่อยคือหนูไม่ชอบที่เวลาหนูทำอะไรแล้วทุกสายตาต้องมองมาที่หนูแล้วสิ่งที่หนูทำอ่ะหนูไม่มั่นใจนั่นคือการแสดงคือครั้งแรกหนูไม่มั่นใจแล้วก็นี้ทุกสายตาเนี่ยนั่นคือมองมาที่จับหนูคนเดียวหนูก็ไม่มั่นใจว่าเฮ้ยทำนี้ไปมันจะดีไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ด้วยความที่เป็นตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็เลยพยายามข้ามผ่านตรงนี้ไปได้ด้วยความแบบอะไรเงี้ยคือเราก็ใจสู้ใช่ครับบทแบบไหนละครต้องรอดูนะจ๊ะหนูว่าน่าจะออนแอร์ปีหน้านะถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะว่ามีหลายเรื่องเอ้ยมีหมายว่ามีหลายเรื่องที่กำลังต่อคิวออนแอร์กันอยู่แล้วก็เราก็ยังไม่ได้ถ่ายทำด้วยโอ้เดือนไหนนี่ประมาณปีหน้าเลยครับประมาณนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องใหม่มาเรื่องที่ออนแอร์อยู่หนูว่าน่าจะเป็นเรื่องไอ้นี่หรือเปล่าการประเทศก้นครัวอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมไปญี่ปุ่นเดือนไหนครับเห็นคร่าวๆนะครับว่าประมาณตุลาคมนะฮะหนูว่าน้องเก่งมากไม่ต้องกังวลเลยสู้ๆเป็นจะให้เหมือนคนครับบ้าทำบุญบ้างยังไม่มั่นใจเลยครับไม่แน่ใจใช่วันที่15กรกฎาคมไปแสดงที่ส่วนไหนของสุรินทร์เนาะอ๋อไม่รู้เลยครับเพราะว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับได้ครับยังไงก็เดี๋ยวชี้แจงให้อยู่แล้วครับเพราะว่าเราต้องแชร์ต้องอะไรกันอยู่แล้วใช่คุยเรื่องมาถึงนะครับเราคิดแล้วโอ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอน้องเลยครับแต่ว่าก็อาจจะโตขึ้นนะมั้งน่าจะโตขึ้นแล้วก็ลดน้ำหนักอะไรเงี้ยก็จะมีหวานใจของเขาอะไรเงี้ยซึ่งเป็นแรงผลักดันในการล้มหนักอะไรเงี้ยชื่อดอมอะไรเดี๋ยวคิดไม่ออกเลยชื่อดอมจะเอาชื่อด้อมนี้จะไป I can see your voice เปล่าเขายังไม่เชิญหนูเลย I can see your voice ด้อมด้อมมองๆแล้วขุนทองร้องหู้อะไรแม่งงด้อมไดโน่คืออะไรหนูไม่รู้เดี๋ยวต้องค่อยว่ากันอีกทีก็ได้เพราะว่ามันมีอะไรคิดเยอะยังแค่เกลื่อนไว้เฉยๆส่วนมากถ่ายในกทม.ส่วนมากอาจจะเป็นในกทม.ซะส่วนใหญ่ครับเพราะพี่หม่ำเขาไม่ค่อยชอบไปไกลๆแล้วก็เลิกดึกอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยชอบใช่แม่มารอหนูที่ตรังครับโอ้ไปมอวันไหนยังไม่เปิดเทอมเลยจ้าละครน้องมีคู่ไหมไม่บอกพี่สามยากไหมยากครับสมต้องจัดแจงอะไรหลายๆอย่างมากมายไก่กองมหาศาลต้องตอบตัวใหญ่ไหมใหญ่ขึ้นเยอะเลยครับแม่วันนาหน้าจ้าอ
อย่าลืมที่แม่ขอนะครับคุณแม่ขออะไรนะหนูขอพิมพ์อีกทีนึงห้องนอนห้องน้องเหรอครับห้องนี้ใช่ครับห้องผมเองขอบทเศร้าอะไรแม่ดีๆก็เศร้าหนูงงวันใหม่แล้วครับใช่ทำบอกให้น้องต่อยังครับยังยังเอาเต่าบ้านใหม่ยังยังจ้าโชว์ได้ไหมห้องนอนยังไม่ยังไม่โชว์ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีซันฟอร์มาถ่ายบ้านใช่นี่ไปทีเดียวเลยเดี๋ยวไม่เป็นไม่เซอร์ไพรส์ชมจากปากธงชัยขอบคุณครับเดี๋ยวว่าหลงเสียงมากขอบคุณครับส่วนสูงเพิ่มขึ้นไหมทรงทรงเดิมจ้ะอยากให้น้องร้องเพลงไม่ได้ฟังเปิดศึกครับได้จะเดี๋ยวลองเสนอดูนะ15ทีไม่อยู่จริงมีอยู่จริงเดี๋ยวบ่าย2ก็จะไปแล้วไงได้ตู้เก็บของสั่งอยู่ครับสั่งอยู่ครับตาดูง่วงไม่ตาหนูคนตาเล็กเนี่ยหนูก็มองนี่ไงต้องทำตามองนี่ว่าแสงมันแยงตาไม่เรียนไหมครับไม่เรียนครับยุ่งข้าวเพลินต้องยุ่งข้าวเพลินต้องมาละอย่าว่าคิดถึงคิดถึงลูกชายหัวเราะสะใจหัวเราะไม่เป็นแม่เป็นคนหัวเราะไม่มีไม่ค่อยมีเสียงหัวเราะแบบตัวสั่นๆแต่หัวเราะชอบตัวสั่นเนี่ยหรือแค่มีเสียงเล็กก็ไม่เป็นคนหัวเราะดังแล้วให้บ่อยคิดถึงนะคะขอบคุณครับหนูรุ่นเดียวกับลูกชายจ้ายิ้มเหมือนหวานหน่อยมีห้องนอนมีกี่ห้องนอนคะ1 2 3ได้3ห้องนอนมั้งครับประมาณนี้ส่งแม่บ้านไหมขอบคุณเยอะนะครับน่ารักมากนะครับขอบคุณครับยิ่งกว่าตลาดรู้เก่าเองกับตลาดยิ่งกว่าจักรวาลโอ้ยโอ้ชื่อเฟซ FC แน่ๆเลยติดร้อยหัวใจคิ้วสวยมากขอบคุณครับพูดดัดจริตหน่อยเนี่ยคุณแม่ชอบขออะไรกันแปลกๆอย่างเงี้ยขอแล้วคุณอาจจะหลีกหน่อยเอาลุ้นทีเล็กทีเล็กคืออะไรอ่ะพูดคำว่าหนูชอบปกติหนูก็พูดคำว่าหนูอยู่แล้วนะพูดกับครอบครัวครับแต่ว่าเวลาไปข้างนอกอาจจะไม่ค่อยพูดมากอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็จะพูดแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะมีก็เราอยู่กับเพื่อนมัธยมอะเนาะแล้วทีนี้มันก็จะมีความอายแบบเพื่อนบางคนพูดผมแบบพ่อกับแม่เนี่ยเลยพูดหนูเลยอย่างเงี้ยแล้วพอเราก็จะตอนหนูก็จะเปลี่ยนเหมือนกันว่าพูดผมแต่มันไม่ชินว่าเราพูดตั้งแต่เกิดแล้วอะเราพูดตั้งแต่เราเป็นเด็กน้อยจำความได้เราก็พูดแล้วว่าแบบพูดหนูนี่หนูนั่นอย่างเงี้ยพอเปลี่ยนเป็นผมตอนอายุมากๆแล้วมันก็ไม่ชินก็เลยหนูไปเลยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแค่แบบอะไรอ่ะคืออันไม่เคยเห็นแม่เลยแม่คนไหนจ๊ะให้หนูดูซิมาอ่านไม่ทันวันนี้อ่านไม่ทันนะแม่นะใช่ตอนนี้ก็เลยพูดหนูไปเลยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรใช่ครับใช่ใช่
น่ารักดีครับคุณครับใช่ครับใช่พูดหนูก็ไม่ได้เสียหายอะไรหนูว่าเป็นคำอ่อนโยนมากกว่าใช่อะไรพูดหนูทุกคนพี่ฟอร์มก็พูดสันก็พูดใช่ๆเพลงใหม่ออกมาแล้วครับอ๋อพูดถึงเรื่องเพลงใหม่เพลงใหม่คือเหมือนจะมีเพลงใหม่ใกล้ปล่อยแล้วจ้ะหนูก็ไม่รู้หนูเพิ่งทราบเมื่อวานนี้เองแต่ว่าตอนแรกจะปล่อยวันที่29นี้แต่ว่ามันไม่ทันพวกแบบทำรูปภาพอะไรเงี้ยไม่ทันแล้วก็เลื่อนต้องเลื่อนไปก่อนนะเพลงใหม่เลื่อนไปน่าจะไม่นานมากประมาณอาทิตย์นึงได้มั้งหาวันที่มันโอเคแล้วเขาก็จะปล่อยฝากด้วยนะครับเพลงใหม่ทำงานเยอะอินเตอร์เซ็งนะหนูเป็นคนที่ชอบดูแลตัวเองมากหนูไม่เคยคิดที่จะแบบว่าจะเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้าร่างกายเลยแบบซื้อวิตามินซื้อนู่นนี่นั่นมากินเพื่อแบบให้ตัวเองดีขึ้นดูดีอะไรเงี้ยไม่เคยแบบเป็นคนรักตัวเองหนูคนรักตัวเองเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วคนรอบข้างด้วยหนูซื้ออะไรมาหนูก็แบ่งคนรอบข้างหมดแบบพ่อแม่ยาบำรุงสายตาบำรุงอะไรเงี้ยลงทุนที่ดีสุดคือลงทุนกับตัวเองนี่หนูว่าดีสุดลงทุนกับตัวเองนี่ดีมากช้าหรือเร็วคืออะไรไหมอ๋อเพลงใช่ไหมจังหวะขยับเข้ามาหน่อยจ้ะติดดอลไม่ถอดใจดีดีติดดอลไม่ถอดใจขึ้น2 ล้านแล้วขอบคุณมากครับ2 ล้านแล้วขอบคุณแม่ทีมปั่นวิวด้วยนะครับโอ้โหหนูซื้อยาขอบตาดำไปทาให้นะจ๊ะเล่นกล้ามประดุจกล้ามใหญ่ขึ้นนะเล่นบ้างครับแม่เล่นกล้ามเล่นบ้างเล่นบ้างนิดหน่อยใช่ใช่ดูคนละตัวเองหนูไม่ค่อยอะไรมากหนูก็ไม่ค่อยชอบเที่ยวอะไรมากกลางคืนอะไรเงี้ยแต่ไปบ้างมีบ้างมีไปบ้างอย่างแบบสังสรรค์วันเกิดเพื่อนก็ไปเที่ยวปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปบ่อยๆหนูก็ไม่ไปหรอกไปทำอะไรก็ไม่รู้หนูเคยอ่านเจอคือแบบว่าใช้ชีวิตวัยรุ่นน่ะใช้ชีวิตให้มันมี2 อย่างให้คิดดีๆคืออะไรนะสนุกกับวัยรุ่นหรือกำลังทำลายอนาคตตัวเองนี่อันนี้กำลังสนุกกับช่วงวัยรุ่นหรือว่ากำลังทำลายอนาคตตัวเองอยู่นี่คือสนุกหมายถึงว่ามันสนุกได้กับหลายๆสิ่งหลายอย่างเราสามารถลิ้มลองได้เพราะเรากำลังเติบโตไปเรื่อยๆแต่ว่าให้รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีก็พอหนูว่านะอะไรดีไม่ดีเนี่ยก็อย่าทำแบบคือหนูว่าคนเรามันรู้หมดแหละว่าอะไรดีไม่ดีอ่ะถึงว่าไม่รู้ก็คนรอบข้างก็มักจะเตือนอยู่แล้วแหละถูกไหมหนูว่าเขารู้อะไรดีไม่ดีแต่เขาเลือกที่จะทำหรือไม่ทำแค่นั้นเองยาเสพติดหนูไม่ยุ่งเลยไม่เอาเลยเพราะว่าป๋าหนูเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆป๋าเบียร์เหล้ายังทำไม่ยังไม่ดื่มเลยบุหรี่ก็ไม่สูบเพราะว่ามันเป็นเงี้ยมันเลยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆอย่างเงี้ยหนูว่าเคยคิดอยู่คำหนึ่งคือเราสามารถเลือกได้ชีวิตน่ะหนูว่าเราสามารถเลือกได้ในส่วนของการที่แบบเราสามารถเลือกใช้ชีวิตได้ใช่เราสามารถเลือกใช้ชีวิตได้กับบางสิ่งบางอย่างเราสามารถเลือกที่จะจับต้องได้ด้วยเหมือนกันเลือกที่จะทิ้งเลือกที่จะเก็บไว้อะไรเงี้ยใช่แต่หนูก็ไม่อยากแบบสอนใครอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูยังเด็กอยู่หนูก็สอนน้องชายหนูคนเดียวแล้วเพื่อนๆหนูที่บางคนเขาประสบปัญหาทางด้านความคิดที่ตอนนั้นคือหนูเป็นเพื่อนคือมีเพื่อนใช่ไหมก็แบบเราก็จะมาแชร์กันว่าใครเจอประสบปัญหาอะไรมาใช่ครับประสบปัญหาอะไรมาแล้วคราวนี้คือคนเดียวอะณตอนนั้นอะมันมืดไงมันมืดไงแล้วเราอะไม่ได้เจอปัญหาแบบเขาเราเลยสว่างกว่าพอเราสว่างปุ๊บเราก็เลยต้องหาช่องทางที่เขาคิดแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาได้ใช่ใช่
หนูชอบปรึกษากันเยอะแล้วมีหนูไอ้ตั้มไอ้ต่อไอ้ซันอะไรเงี้ยก็คุยกันสนุกสนานอะไรเงี้ยหนูว่าบางทีเราทำตัวปัญญาอ่อนกับเพื่อนก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นการปลดล็อกบางอย่างที่บางทีเราอาจจะไม่ได้หัวล้อแบบจนท้องแข็งมานานอะไรเงี้ยครับอยู่กับเพื่อนเราหัวล้อจนท้องแข็งจนแบบเป็นแบบรั่วๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นความสุขดีหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้อันเริ่มแบบเกินไปแล้วนะแสดงหรือว่าท่าทางหรือว่าอะไรเงี้ยที่เกินไปอะไรเงี้ยหนูว่าก็ไม่ได้เกินไปขนาดนั้นแค่มันเป็นหนูก็โตขึ้นด้วยแหละหนูก็ความเขินความอายมันก็ค่อนข้างลดลงแล้วก็หนูก็เรียนรู้จากหลายๆอย่างหลายสิ่งจากทุกๆคนด้วยแต่หนูก็รู้ว่าอะไรดีไม่ดีอะไรควรไม่ควรบางทีอ่ะสิ่งที่มันอาจจะไม่ควรแต่มันเป็นอาจจะเป็นการแสดงเล็กน้อยก็ได้ใช่มาน่านได้ไหมนี่คุณแม่จะให้หนูไปน่านอยู่แล้วเนี่ยหนูจะเป็นคนชอบแต่ว่าเป็นคนข้อเสียอย่างนึงคือเป็นคนย้ำคิดย้ำทำย้ำอยู่นั่นอ่ะในหัวย้ำแล้วย้ำอีกแล้วก็หนูเป็นคนขี้ลืมถ้าเกิดว่าหนูไม่ใส่ใจอะไรอ่ะหนูจะลืมหนูไม่ถ้าหนูไม่ใส่ใจกับคำพูดหรือว่าสิ่งที่หนูสังเกตอย่างนี้หนูไม่ถึงไม่ใส่ใจไม่สนใจเลยหรือแบบฟังผ่านๆลืมเลยจำไม่ได้เลยอย่างวางของเนี่ยหนูไม่ใส่ใจใช่ไหมวางปุ๊บลืมแล้วแต่อย่างเพลงเนี่ยหนูใส่ใจเงี้ยหนูโดนสอนโดนอะไรมาใช่เลยอย่างหลังกล้องอะไรเงี้ยโอเคลืมแม่ยังไม่ลืมหรอกแม่เนี่ยชอบพับเงินเป็นปลาเป็นอะไรเนี่ยเป็นดาบผมไม่เคยลืมทุกๆคนอยู่แล้วนะใส่ใจทุกคนแต่บางทีอาจจะลืมชื่อแต่หนูจำหน้าได้ใช่ใช่ว่าหนูจำหน้าได้หนูไม่ลืมหรอกโอเคหนูจะปิดไลฟ์แล้วนะครับโอ้2004เนาะน่ารักมากวันนี้แคปไปก่อนไม่ดีหรอกจ้ะหนูเป็นคนพูดเร็วใช่พูดเร็วใช่จะปิดแล้วนะสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาในไลฟ์วันนี้นะครับสนุกสนานมาก